สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาโควิด -19 กับการจัดหาและกระจายวัคซีนซึ่งกำลังจะเป็นรอยปริแยกกว้างขึ้นเรื่อยๆระหว่าง3ามปอพักพลังประชารัฐกับพักภูมิใจไทยทำให้หน้าฉากกับหลังฉากของรัฐบาลขนาดนี้เป็นคนละฉากและเป็นคนละเรื่องกันการคบเปรียมกันมาหลายครั้งหลายหนผ่านสงครามตัวแทนไรตั้งแต่ตอนที่บิ๊กตูพ่พลเอกประยุทธ์จัดโอชาได้ย,ยกรัฐมนตรีและรับเตรว่าก,าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บกโดยการศูนย์บริหารสถานการณ์แก้ ปัญหาโควิด -19 หรือสอบอค ตั้งแต่คณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกโดยมีนายแพทย์ปิยสะสกุลสกลส,กลสัตยาธรที่ปรึกษาสบคเป็นประธานแต่กลับไร้ชื่อเสียงหนูอนุทินชาญวีระกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจนถูกขอดแคะว่าเป็นรัฐมนตรีผู้ถูกโดดเดี่ยวเรื่อยมาจนถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจรวบอำนาจรัฐมนตรีมาไว้กับตัวเองเพื่อใช้จัดการกับปัญหาโควิด -19 แบบเบ็ดเสร็จจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจงใจ ริบอำนาจของรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ต้องไร้ที่ยืนในการแก้ปัญหาในครั้งนี้หรือแม้แต่การตั้งทหารอย่างบิง๊กเล็กพลเอกนัทพลด่าพาณิต เรขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชในฐานะผู้อำนวยการสบออคอชุดเล็กเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขขณะที่หมอหนูกับหมอตีสาธิตปิตุเตชารับตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับได้นั่งเป็นแค่ที่ปรึกษาคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้นขณะสูนบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานาการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กทมและปริมณฑลที่มีบิ๊กตู่ เป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบจะครบแต่ก็ไม่มีชื่อของรัฐตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน เรียกว่านายอน,นุทินที่เป็นรับตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบริหารกระทรวงหมอในเวลานี้ที่รับผิดชอบในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บแต่แทบจะไม่มีอำนาจอะไรเลยต้องไปอาศัยหาซีนเปิดงานให้สัมภาษณ์กับสื่อไม่ให้หายไปจากโลกแห่งแสงแม้ที่ผ่านมาอน,นุทินจะเอ่ยปากว่าไม่มีปัญหากับการที่พลเอกประยรุทธ์รวบอำนาจและแต่งตั้งเฉพาะคนใกล้ตัวตำแหน่งต่างๆแต่ลึกๆแล้วทุกคนต่างก็ คิดว่าอนุทินไม่ได้โอเคกับการถูกลดบทบาทเพียงแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต่อรองหรือท้ารบอะไรได้เต็มที่หากไม่พอใจเรื่องใดจะใช้ยุทธการยุทธวิธีสงครามตัวแทนออกมาพุ่งชนใส่แกนนำรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรณีของเรื่องวอล์กอินที่อนุทินออกตัวแรงว่าจะใช้วิธีนี้ก่อนจะถูกบิ๊กตู่เบรกกลางที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีและพับ โปรเจกต์ไปซึ่งทำให้อนุทินเสียหน้าอย่างมากอีกครั้งหนึ่งโดยวันลุ่งขึ้นก็มีสอสอพักภูมิใจไทยนำโดยนายพรารดอนปริศนานันทกุลสอสอจังหวัดอ่างทองออกมาโจมตีพลเอกประยุทธ์ผ่านเฟซบุ๊กและแสดงความไม่พอใจที่ยกเลิกวอล์กอินกระทั่งเปิดวิวาทะกับนายศิระเจนจาค่ะสอสอกทบพักพลังประชารัฐ จนหอมปากหอมคอแล้วอนุทินเลยออกมาแอคชั่นให้หยุดเรียกว่าแยบยนตแต่ไม่แนบเนียนพอที่จะปิดบังได้ว่าเรื่องนี้หัวหน้ากับลูกพักรับรู้กันมาก่อนขณะที่พักภูมิใจไทยในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขก็ถูกจับจ้องโจมตีในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนให้แต่จังหวัดมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะหลายพื้นที่ที่มีการระบาดน้อยแต่กลับได้รับการ จัดสรรวัคซีนไปปริมาณที่มากและบงเอิญเป็นจังหวัดที่มีสอสอพักภูมิใจไทยอยู่ด้วย แต่ขณะที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากอย่างเช่นที่จังหวัดชนบุรีนนทบุรีสมุทรปราการที่กำลังชุกชุมกำลังได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จนถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเพราะไม่ใช่ฐานเสียงของพักการเมืองที่ถูกเพ่งเล็งอยู่หรือไม่และคิวที่สสพักพลังประชารัฐหลายคนตั้งโต๊ะถแถลงกันที่ที่ทำการพักไม่พอใจการกระจายวัคซีนงานนี้ย่อมต้องได้ไฟเขียวมาจาก ู้หลักผู้ใหญ่จากในพักมาแน่ที่กล้าฟันธงชัดๆจัดจ่าที่ว่าได้รับไฟเขียวมาอย่างแน่นอนก็เพราะว่าอีกวันถัดมาพุเอกประยุทธ์สั่งหรือเกณฑ์การกระจายวัคซีนใหม่จากที่ให้จองเข้ามาโดยจองเยอะได้เยอะมาเป็นจัดสรรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดหนัก แล้วถ้าจับอารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ในช่วงหลังๆมานี้เหมือนไม่ค่อยพอใจพฤติกรรมหลายอย่างของพักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของลูกพักหรือคำให้สัมภาษณ์ของอนุทินอย่างล่าสุดพลเอกประยุทธ์พูดการที่ประชุมครมอรอยๆไม่เจาะจงใครว่าอะไรๆก็ยังไม่ชัดเจนไม่ต้องรีบพูดหรือง่ายๆก็คือ อย่าปากไวที่ช็อตนี้มีคนไปถอนรหัสว่าน่าจะสื่อไปถึงรัฐรีีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่เพราะชอบให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าไปก่อนแต่พอทำไม่ได้คนก็มารุมด่ารัฐบาลเหมือนหางานมาให้เสมอ ขณะที่เรื่องไหนทําท่าจะไปไม่รอดหรือไม่เป็นไปตามแผนซึ่งรัฐบาลมีคิวที่จะโดนด่าแน่ๆอย่างล่าสุดปมแอสตาเซนก้าจะมาทันในวันที่7มิถุนายนนี้หรือไม่อนุทินก็ออกตัวแล้วว่าให้ไปถามพลเอกนัทพลเ,เอาเองเพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ประนึ่งเหมือนรีบปัดให้พ้นตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะไร้อำนาจต้องบอกว่ามีจังหวะขบเรียมได้ขบเรียมกันตลอดงานนี้น่าสนใจจบโควิด -19 หรือยุบสภาน่าจะมีการเช็คบินย้อนหลังกันบ้างข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิว s ์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ